ชายที่เมายาบ้าอันนี้เมาเกา่าเมากาวจนประสาทหลอนเคยลักทรัพย์ล่าสุดนี้แทงยายยายแท้ๆนะตายเลยนะครับยายเนี่ยอายุ63ตปีมีเรื่องทะเลาะกับผู้ชายที่เป็นหลานในณรพลยังเด็กอยู่เลย22ตีอปีพอแทงยายเสร็จปุบ๊บตัวเขาก็หนีออกจากบ้านไปกบดานอีกที่หนึ่งที่อำเภอท่าช้างที่สิงห์บุรีห่างจากบ้านไป15กิโล ญาติเยอดก็แจ้งตำรวจตำรวจตามไปเห็นตำรวจวิ่งหนีเข้าไปในป่าอ้อยสุดท้ายเนี่ยสอถึงสชั่วโมงกว่าจะตะครุบตัวไว้ได้ในนรพลเนี่ยเขาเดินเข้ามาในบ้านตอนที่เกิดเหตุนะแล้วยายเนี่ยนั่งอยู่เขาน้ำมาสาดยายคโครมหนึ่งยายก็ด่าสิพอด่าปุ๊บทะเลาะกันคนนี้เขาเมายาอยู่แล้วเงเมากาวแทงยายไปทีหนึง่งยายไปตายที่โรงพยาบาลน,นะครับ นี่แหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็จับได้ตอนตำรวจจับนี้ยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยพูดวกไปวนมาบางทีตำรวจไม่ถามก็พูดอยู่คนเดียวเขามีอาการทางประสาทสัตว์หลอน